็นผู้เสียหายนำภาพและข้อมูลการลงทุนออมทองคำมาร้องเรียนผ่านกองบังคับการปราบปรามหลังร่วมลงทุนบ้านออมทองณชปภาแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนนางสาวเอนามสมมุติผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้จักกับผู้ถูกกล่าวหาผ่านทาง Facebook มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือครั้งแรกตัดสินใจออมทองคำไป5บาทเป็นเงินสดจำนวน 150,000 บาทโดยรอระยะเวลา15วันได้ผลตอบแทน 170,000 บาทได้กำไร 20,000 บาทซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจ่ายตรงเวลาจึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มอีกหลายครั้งแต่สุดท้ายวันที่26มิถุนายนผู้ถูกกล่าวหาปิด Facebook ไม่สามารถติดต่อได้มูลค่าความเสียหายกว่า 330,000 บาทแล้วกำหนดที่จะได้รับอ่ะค่ะก็คือวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะหนูได้วันที่1เนี่ยครบกำหนดหนูจะต้องได้รับ4บาทค่ะแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนค่ะประมาณวันที่25พี่เค้าอ่ะค่ะคือเค้าโพสต์ Facebook ค่ะเป็นสตอรี่นะคะว่าจะมีการปรับปรุงหลังบ้านแล้วก็จะเลื่อนวันรับออกไปค่ะแต่ว่าจะแจ้งให้ทราบภายหลังก็คือวันที่1กรกฎาคมจะเริ่มปรับปรุงหลังบ้านแล้วก็จะแจ้งวันรับให้ทราบภายหลังค่ะแต่วันนั้นนะคะณวันนั้นก็คือยังเปิดให้พวกเราลงทุนกันปกติค่ะใช่เปิดรับปกติค่ะพอวันที่26ก็คือปิดเฟซไปเลยค่ะปิดเฟซไม่สามารถติดต่อได้เลยส่วนวิธีการลงทุนร่วมออมทองคำจะได้กำไรต่อน้ำหนักทองบาทละ 4,000 บาทภายในระยะเวลา 14-16 วันโดยผู้ถูกกล่าวหาสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจดทะเบียนบริษัทผ่านกรมธุรกิจการค้าแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่สามารถติดต่อได้เบื้องต้นมีผู้เสียหายที่เคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานและผู้ที่สนใจร่วมลงทุนอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีชัยนาทอ่างทองรวมกลุ่มกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE 180คนมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบแล้วว่าอาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่และทำงานกันเป็นทีมแบบมีแม่ข่ายและลูกข่ายก่อนจะดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายต่อไปอุษาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานคุณผู้ชมค่ะประเด็นหลักๆค่ะคือ1กำไรนะมันสูงเกินไปไหมส่วนอันที่2เป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องมาวิเคราะห์กันต่อด้วยค่ะแหมเรื่องแชร์บ้านออมเงินออมทองอะไรต่างๆนี่เรานำเสนอบ่อยมากนะสุดท้ายก็ต้องมาคุยกับผู้เสียหายครับมาเป็นอีกกลุ่มนึงฮะถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้คนแล้วกันนะครับจากข้อมูลของผู้เสียหายที่เราเชิญมาท่านแรกครับขอขานชื่อว่าคุณฤดีมาศครับเสียหายไป 300,000 กว่าบาทนะครับท่านต่อไปครับคุณ B นะครับคุณ B เนี่ยเสียหายไป 1,500,000 กว่าบาทนะครับท่านต่อไปครับคุณ C นะครับเสียหายไป 800,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็อาจารย์เจษดานะครับก็อยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอคุยกับคุณ A แล้วกันนะขานชื่อว่าคุณ A นะคุณ A นี่บอกว่าเสียหายไป 300,000 กว่าบาทในระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงสามเดือนค่ะสามเดือนค่ะแต่จุดเริ่มต้นคือเกิดจากการที่เราไปเห็นในช่องทางทางออนไลน์ออนไลน์ค่ะเออทำไมถึงตัดสินใจลงทุนกับเขาล่ะคือหนูดูมาเป็นปีค่ะโอ้ดูแล้วก็ดูเขาแล้วตัวพี่เขาเองค่ะเขาจะชอบโพสต์สลิปเวลาแจ้งลูกค้าค่ะครับว่าเขาโอนจริงๆนะโพสทุกวันค่ะลงสตอรี่ทุกวันคือความรู้สึกคือดูน่าเชื่อถือทุกอย่างอะค่ะเฝ้าติดตามมาเป็นปีแล้วใช่ค่ะแล้วเราทักเขาไปเองทักเขาไปเองค่ะโอ้ในกลุ่มนี่คือเขาดึงเข้าไปยังไงฮะในกลุ่มไลน์ไม่ค่ะคือส่วนตัว Facebook เลยค่ะแล้วมีแยกมาเป็นกลุ่มไลน์ไหมเวลาที่เราไปลงทุนอะไรกับเขาเนี่ยฮะไม่มีค่ะตัวหนูไม่มีค่ะในFacebook เท่านั้นใช่ค่ะค่ะตัวต่อตัวแล้วก็โอนเงินให้กับเขากำไรเราก็ได้ใช่ค่ะเคยได้จริงเคยได้จริงค่ะคุณ B ล่ะคะคุณ B เล่าถึงกำไรให้ฟังหน่อยเมื่อสักครู่นักข่าวของเราบอก15วันได้ 6,000 ใช่เยอะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะก็คือว่าเริ่มแรกเลยอ่ะเขามีการซื้อขายก็คือเข้าใจเราจริงๆใช่แล้วทีนี้พอช่วงหลังๆมาเขาก็ประมาณว่าเขาไม่ได้ให้เราตรงตามที่แบบเขาจะให้เราอ่ะค่ะก็คือวันที่25อย่างเงี้ยเขาประกาศออกมาว่าคือเขาจะหยุดจ่ายนะใช่คือทุกคนรู้เท่ากันหมดเลยว่าเฮ้ยหยุดจ่ายหรอคือทุกคนไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เขายังไงหยุดจ่ายเพราะอะไรคะเขาไม่มีเหตุผลให้เราค่ะค่ะพอวันที่26เขาก็ปิดหนีไปเลยใช่หายไปเลยแล้วทีเนี้ยก็คือทุกคนก็เดือดร้อนมูลค่าความเสียหายตอนนี้มันประมาณ300
กว่าล้าน300กว่าล้านนี่คำนวณเฉพาะเงินต้นหรือคำนวณกำไรไปด้วยคะคำนวณเฉพาะเงินต้นค่ะอันนี้เฉพาะเงินต้นใช่ค่ะ300กว่าล้านแล้วเดี๋ยวนะกำไรที่เราได้มานี่เท่าไหร่ฮะมันต้องมีแบบสิ่งแบบยั่วยวนใจหรือเปล่าตอนแรกที่ลงทุนด้วยก็สมมติว่าประมาณว่าเขาจะทำประมาณว่าปล่อยปูมาให้เราเขาจะเรียกว่าเป็นปูค่ะก็คือว่าเราลงทุนไปบาทละ 33,000 อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้กำไร15วัน14วันกลับคืนมา 4,000 ก็คือเท่ากับว่าเราได้กำไรกลับคืนมาประมาณ 37,000 ใช่เขาจะทำอยู่อย่างนี้ตลอดเรื่อยๆแล้วก็มีการจ่ายเรื่อยๆค่ะเนี่ย1บาทหมายถึงว่า1บาททองคำใช่ค่ะได้จับทองจริงๆมั้ยมีลูกค้าบางคนที่ไปรับทองหน้าร้านจริงๆด้วยว้าแค่บางคนเราเห็นภาพใช่ค่ะแล้วตัวคุณบีได้จับทองมั้ยฮะตัวหนูไม่ได้จับค่ะไม่ได้จับแต่เห็นภาพแล้วเชื่อเขาใช่ค่ะแต่ว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันที่ทำด้วยกันนะคะก็คือเขาได้ไปรับทองหน้าร้านจริงๆยัง1บาททองคำจริงๆ 30,000 กว่าบาทใช่ได้ตอบแทนมาบาทละ 4,000 ใช่ค่ะโอ๊ยไม่เอะใจว่าทำไมแบบได้ค่าตอบแทนสูงจังเลยคือถามว่าเอะใจไหมคือตอนนั้นอ่ะคือด้วยความที่โปรไฟล์ของเขาไม่ดีว่าชนใหม่ขอโทษทีใช่ค่ะแล้วเราต่อได้ฮะเราต่อได้ด้วยความที่โปรไฟล์ของเขามันดีอะค่ะแล้วเขาก็จดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมั่งมีทรัพย์คือหนึ่งคือมันสร้างความน่าเชื่อถือให้เราในระดับหนึ่งโปรไฟล์เขาอะไรเขามันดีทุกอย่างเราก็เลยเชื่อใช่ตรงนั้นเอาละอันแรกกำไรสูงอันที่สองน่าเชื่อถืออันที่สามคือจดทะเบียนเป็นบริษัทด้วยใช่ค่ะคุณซีเหรอคะคุณซีปัจจุบันยังติดต่อเขาได้อยู่ไหมคะไม่ได้ค่ะเขาปิดเฟซหายไปแล้วค่ะถูกบล็อกด้วยไหมคะถูกบล็อกค่ะได้เงินจากเขามากี่บาทคะได้เงินมาก็ตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลงทุน 800,000 กว่านะคะอืมเท่ากับยังมีส่วนต่างอยู่ใช่ค่ะยังมีส่วนต่างอยู่อีกกี่แสนคะอีกประมาณ 500,000 กว่าบาทละค่ะแต่ว่าก็คือเราถ้าเราลบกำไรอะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นเงินต้นของเราก็คือ 850,000 ค่ะ 850,000 คราวนี้มาหาทางออกสักนิดนึงก่อนหมดเวลาอาจารย์ขาเอาความเป็นไปได้ก่อนค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาช่อโกงหรือไม่นะอาจารย์นะยังอยู่ในการตั้งข้อสันนิษฐานอยู่แต่ความเป็นไปได้ในการออมทองกำไรเยอะ 4,000 ถึง 6,000 ต่อ15วันเป็นไปได้หรือไม่คะถ้ามันสม่ำเสมอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับโดยหลักการเนี่ยราคาทองมันอาจจะมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นมันมีกำไรได้มันก็จะต้องมีขาดทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีแต่ได้อย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องคิดถึงแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปมีความผิดอยู่2ลักษณะนะครับมีลักษณะของการหลอกลวงแล้วก็ได้เงินได้ผลประโยชน์ไปนะหลอกว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะครับกระบวนการในการที่เขาจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยมันเป็นเพียงกระบวนการล่อให้เราเกิดความเชื่อมั่นแล้วเอาเงินก้อนใหญ่ไปนะครับมันเหมือนกับเอาเงินก้อนเล็กเนี่ยมาแย่เราเพื่อที่จะให้เราลงก้อนใหญ่ไปแล้วเขาก็เอาในสุดก็เอาเงินก้อนใหญ่ไปครับเป็นลักษณะการตกทองในลักษณะแบบนี้เลยครับหาที่บอกว่าลงทุนบาททองคำ 30,000 กว่าบาทกำไรมา 4,000 นี่มันเกินถือว่าเกินไปไหมอาจารย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกินถ้าภายในกำหนด15วันนะครับก็ถือว่าเกินแล้วเรื่องการตั้งวงแชร์จะทำยังไงแบบว่าให้มันถูกต้องนะฮะมันมีข้อสังเกตยังไงครับอาจารย์ครับมันมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับคือพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับลักษณะของการชักชวนลงทุนแล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่มันมากสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารเพราะนั้นในนี้มันก็สันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการโกงนะครับในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นการพยายามที่จะหลอกล่อเราเนี่ยให้ไปร่วมลงทุนด้วยเท่านั้นเองแล้วนี่การที่เขาโพสต์ไปในสื่อโซเชียลเนี่ยถือเป็นการโฆษณาด้วยไหมถือว่าเป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าไปอยู่ในระบบของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยโอ้เป็นกระทงหนึ่งครับผมอาจารย์ถามมูลค่าที่มันมากขนาดนี้300กว่าล้านผู้ชายเขาเกรงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอาจจะโยกย้ายไปก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าเงินพวกเขายังอยู่ครบ 100% ไหมมันจะมีช่องทางไหนในการตรวจสอบที่รวดเร็วบ้างคะอาจารย์มีกฎหมายอยู่อีกฉบับนึงคือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับซึ่งในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ให้อำนาจคณะกรรมการในชุดนี้เนี่ยมีอำนาจในการหยุดการทำธุรกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถติดตามว่าเงินเนี่ยมีการโยกย้ายไปที่ไหนไปอยู่ที่ใครแล้วก็เอากลับเข้ามาสู่กองกลางได้ครับหากว่าเป็นคดีความแล้วเขาไปร้องกองปราบแบบนี้แล้วฮะแนวโน้มที่บรรดาผู้เสียหายเขาจะได้เงินมีไหมฮะหากว่าดำเนินคดีทางอาญาครับถ้าหยุดการทำธุรกรรมได้ก็มีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นหน่อยนะครับค่ะงั้นถามผู้ชายคุณซีหน่อยคุณซีตอนนี้
จ้าของแชร์เท้าแชร์นะมีติดต่อมานอกรอบไหมบอกว่ามาทำสัญญาเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้เดี๋ยวต้องถอนแจ้งความมีบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะหายไปเลยหายไปเลยค่ะทุกคนเหมือนกันนะคะใช่ค่ะทุกคนนี้ถ้าหากใน Facebook เขาเราติดต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่มีความเคลื่อนไหวค่ะโอ้อันนี้น่ากังวลเออแล้วในโซเชียลฮะเขาเคลื่อนไหวอยู่มั้ยฮะก็มีเซ็นเจอร์ค่ะเซ็นเจอร์ยังเปิดออนอยู่ค่ะโอ้สังเกตเห็นว่าขึ้นเขียวๆใช่ค่ะออนอยู่เปิดออนอยู่แล้วทักเข้าไปบ้างไหมฮะทักค่ะแต่ไม่อ่านค่ะทักไปแต่ว่าไม่อ่านด้วยใช่ค่ะคือเราทักไปว่ายังไงบ้างคือเราจากติดต่อของเงินต้นเราคืนนะคะครับประเด็นณตอนนี้เนี่ยที่เราไปร้องกองปราบคือต้องการอะไรต้องการเงินคืนหรือว่าให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไปเลยต้องการให้ดำเนินคดีค่ะไม่อยากได้เงินแล้วอยากได้ค่ะอ๋ออยากได้นะอยากได้เงินก็อยากได้อยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปหลอกใครอีกเออไม่อยากให้หลอกใครอีกเดี๋ยววงนึงอยากรู้เหมือนกันว่ามีผู้เสียหายในวงนั้นเนี่ยเยอะเท่าไหร่บางคนเรายังตามหาไม่ได้นะคะแต่หนูให้คิดขั้นต่ำค่ะลงทุนขั้นต่ำ 33,000 บาทค่ะเปิดวันละ300บาทค่ะ30วันคือขั้นต่ำที่หนูคิดคือมัน300ล้านบาทค่ะต่อเดือนอันนี้คิดแบบว่าขั้นต่ำแล้วนะใช่ค่ะขั้นต่ำที่ลงทุนค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบว่าขึ้นมาระดับกลางประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดก็คือราคาทองนะตอนนี้มันอยู่ประมาณ 36,000 ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราลงโบปกติก็ 36,000 ค่ะครับคูณวันละ300บาทเนี่ยทองคำบาทนึง 40,000 30,000 40,000 ไม่ใช่ฮะ 40,000 ก็คือค่ะเราพี่เขาจะเปิดโปรค่ะเป็นโปรค่ะเราจะลงทุนแค่นี้ค่ะแต่ว่าเราได้กลับคืนมาคือเป็นราคาทองจริงๆเดี๋ยวนะตั้งราคาทองก็ถูกกว่าราคาตลาดด้วยใช่ค่ะราคาตลาด 40,000 กว่าใช่ไหมผมไม่ได้ซื้อใช่ค่ะ 42,000 ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาตั้งราคาโปร 30,000 กว่าบาทใช่ค่ะมันก็เกินความเป็นจริงใช่ไหมอาจารย์อย่างเงี้ยโอ้แล้วเขาได้มีการจ้างไหมคะว่ามันอาจจะมีการเสียบ้างนะหรือว่าได้อย่างเดียวเลยในการโฆษณาไม่มีการแจ้งว่าจะเสียค่ะมีแต่ได้กับได้ที่เขาพูดมาใช่เข้าล็อกตามที่อาจารย์เจษดาแจ้งเตือนไว้เลยลงทุนต้องมีเสียบ้างมีได้บ้างแต่อันนี้ได้อย่างเดียวเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน้าที่ของกองปราบในการตรวจสอบกันต่อด้วยครับเชื่อว่าผู้ชมน่าจะจับจุดได้นะฮะต่างๆที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาพูดมาราคาได้เกินจริงตั้งวงเกินจริงแต่ว่ามีการแบบตั้งเป็นบริษัทด้วยแต่ยังน้อยๆแล้วเนี่ยมีทางออกจากอาจารย์เกษดาแล้วก็รายการของเราด้วยขอบคุณมากที่มาเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์นะขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณค่ะชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับวันนี้พวกเราทุกคนครับพร้อมกับทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ